โดยบริษัทกัฟเอนเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษพรีเมียมเพอร์ฟูมนุ่มหอมนาน30วันระดับเวอร์คลาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลโลจริงๆน่ะอยากจะติดเสื้อนะแต่มัวแต่คุยเรื่องข่าวพี่แพทก็เลยไม่ได้ติดเลยข่าวพี่แพทแพทมีข่าวมีข่าวข่าวของพี่แพทที่พี่แพทจะเล่าที่จะเล่าเดี๋ยวก่อนนะเสื้อน่ารักจังเลยค่ะอ๋อเป็นงานฝีมือแล้วก็งานปักแล้วก็โอ้โหลูม number 6ค่ะโอ้โหขยันขันแข็งเป็นรูปหัวใจเห็นสร้างงานอาร์ตจริงๆพอเราติดกระดุมแล้วมันก็จะเป็นหัวใจที่มาประกบกันใช่เขาเรียกว่ากลางของหนูจำแดนไม่ได้เดี๋ยวหนูหาก่อนนะแต่ว่าวันนี้เหมือนแบบนัดกันนัดกันอ่านไลน์กรุ๊ปใช่เป็นหัวใจเป็นหัวใจแต่คนละแบรนด์นะคะค่ะคุณผู้ชมมาข่าวแรกก่อนรีบเล่าคลิปน้าให้คุณผู้ชมฟังเลยเพราะว่ามันด่วนมากเลยเรื่องนี้ด่วนมากเลยเหรอใช่ค่ะจริงปะเนี่ยอย่ายิ้มดิเรื่องของบิ๊กโจ๊กไงที่กับพวกนะที่เรียกรับเงินพัวพันเว็บพนันออนไลน์คือขายมินนี่ค่ะแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้ที่ประชุมปปช.เนี่ยมีมติรับพิจารณาคดีแล้วนะคะซึ่งคณะกรรมการเนี่ยเขามีมติบอกว่าเป็นการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าผู้ร้องเรียนก็คือเหมือนว่าแกยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่เนาะนะแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงมีผลกระทบในวงกว้างมีมูลค่าที่มีการกล่าวหาเป็นมูลค่าที่สูงแล้วก็อยู่ในอำนาจของปปช.ไม่สามารถมอบหมายให้ได้ค่ะซึ่งหมายความว่าปปช.รับมาเนี่ยก็จะรับมาทำตลอดแล้วนะไม่ได้ส่งกลับมาให้ตำรวจทำจะไม่ส่งกลับแล้วนะคะซึ่งเลขาธิการปปช.ยังบอกด้วยว่าการที่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเองเนี่ยขอยืนยันว่าจะไม่ได้ดึงเรื่องนะหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรอย่างที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งหลายคนบอกว่าปปช.รับเรื่องแล้วเข้าทางบิ๊กโจ๊กเลยเพราะว่าเมื่อก่อนบิ๊กโจ๊กเคยพูด ในคดีนึงว่าก็มีความกับปปช.เคยพูดไปวันนั้นแต่แกก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่คือรับไว้พิจารณาเองแล้วก็ไม่ได้ดึงเรื่องแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรแต่ที่ดึงคืนมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงมอบหมายไม่ได้แล้วก็เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา234อยู่แล้วค่ะส่วนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยหากเป็นระดับล่างอาจจะมอบได้แต่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงมอบไม่ได้นะฮะประกอบกับมีเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องการทำสำนวนของหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันมินนี่ก็คือ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเนี่ยค่ะปปช.จึงเห็นว่าควรดำเนินการเองไม่ส่งตำรวจตอนนี้ก็คือดำเนินการเองแล้วไม่ส่งผลตำรวจแล้วค่ะอ๋อเพราะว่าเป็นเขาก็ปปช.เขาบอกแล้วไงว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่ก็ต้องปปช.ทำถูกใช่ไหมล่ะประมาณนั้นค่ะจ้ะจบแล้วจริงด้วยสั้นจริงก็ไม่คือมันยังไม่ไอ้นี่เนอะแม่เนอะต้องรอไปอีกใช่ไหมคะคือบูเล่าเลยดีกว่าเขียนมันช้าหมายความว่าตอนนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือเหมือนประมาณว่าตอนนี้มันเหมือนอาจจะมีคลื่นใต้น้ำคือบิ๊กต่อไอ้บิ๊กเต่ากับบิ๊กโจ๊กเขาทะเลาะกันผ่านสื่อใช่ไหมบิ๊กต่อเขาก็มาห้ามให้ทั้งคู่หยุดสัมภาษณ์เรื่องนี้มันอาจมันส่งผลกับการเลือกผบ.ตร.ต่อไปค่ะก็ต้องดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงก็ต้องดูถ้าเป็นชาวบ้านก็คือเหมือนขัดกันอ่ะพูดจะภาษาชาวบ้านจะเตะขัดขามันก็แรงไปหน่อยก็มีก็โอ้ยชาวบ้านเขาก็พูดว่าสกัดดาวรุ่งไงก็ใช่ใช่ปะใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องให้เขาสืบสวนโดนร้องกล่าวหาว่าเกี่ยวก็ให้เขาชี้แจงว่าเขาไม่ได้เกี่ยวตรงไหนไปเกี่ยวตรงไหนที่มันเกี่ยวจริงๆหรืออะไรเงี้ยปปช.เขาก็ดูแต่ว่ามันก็คือบิ๊กโจ๊กเขาก็ไม่รับลื่นแล้วล่ะถูกไหมล่ะเพราะว่าพอเขาโดนร้องแบบนี้เขามีเวลาอีกแค่ปีเดียวนี่ที่จะขึ้นอ่ะหมายถึงว่าเพราะบิ๊กต่ออยู่ปีเดียวอ๋อ
หมายถึงบิ๊กโจ๊กอะอยู่7ปีแต่ตอนคนปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ปีเดียวคือหมายความว่าโอกาสจะมาในปีหน้าเพราะฉะนั้นอะไรตามิอะไรควรจะสืบจะสวนให้แกอย่าให้แกเสียโอกาสเนาะใช่เออภายในปีนี้ใช่ไหมแม่หมายถึงยังไงบิ๊กต่อเขาเกษียณปีหน้าปีหน้าอะไรล่ะปีนี้สิ้นปีนี่นึงเออนั่นแหละเออนั่นเองอ่ะนะฉะนั้นเรื่องของบิ๊กโจ๊กอันเนี้ยก็ต้องให้ดูว่าแกบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกันจะได้ทันยังไงเออแต่ถ้าแกทันก็แกจะได้อยู่7ปีถ้าไม่ทันก็คือรอก่อนอีกก็ยาวอยู่นะเหรอไม่หรอกแต่เราก็ต้องรอดูกันต่อไปมาดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะไรเรื่องเนี่ยเห็นคุณปุ้ยบอกว่ารอฟังคุณแพทเล่าอันเนี้ยน่าจะตามทันเพราะเรื่องมันดึกมันดื่นนะมันอยู่ในช่วงเวลาอานะฉันน่ะขายของเสร็จแล้วฉันก็ไถไปเรื่อยๆแล้วก็แบบมีคนกำลังอยู่บนรถอ่ะไปพวกเราก็คือเขาก็ไลฟ์ใช่เขาก็ไลฟ์ว่าเนี่ยจะซอย11ก็แค่หน้าบ้านเดี๋ยวรอแป๊บนึงซอย11ก็คือสุขุมวิท11ใช่แล้วเราก็ปัดไปก็ไม่เพียงแต่คนเดียวนะไม่ใช่กำลังออกจากบ้านมีไลฟ์ทุกคนเลยเหรอหลังเที่ยงทุกคนที่ขึ้นรถก็คือไลฟ์หมดเขาไลฟ์มาจากบนรถนะแม่แม่ค่ะใช่ไหมอยู่เห็นไหมจะแฮชแท็กสุขุมวิท11ขึ้นติดเทรนแม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมล่ะ 1.46 ล้านน่ะก็แม่คิดยังไงล่ะคะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แชร์กันออกไปอย่างกว้างขวางในเรื่องคือเกิดเมื่อคืนนี้เขาให้เมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้เป็นวันกระเทยผ่านศึกอะไรนะวันกระเทยผ่านศึกเธอต้องจารึกวันที่ไว้ด้วยสิเมื่อวานนี้มันวันที่เท่าไหร่เมื่อวานนี้คือวันที่4มีนาคม4มีนาวันรวมใจกระเทยใช่มันเป็นการยังไงเกิดขึ้นเพราะหลายคนตื่นมาคงจะเห็นฟีดแล้วก็จะงงใช่ไหมคะยายแพทเล่าแต่เริ่มซิแม่จ๋าคืออย่างนี้ค่ะมันมีเหตุการณ์เนื่องจากว่าเขาบอกว่าขออนุญาตใช้คำว่ากระเลยนะแม่นะไม่ต้องดราม่าเนาะเพราะเขาก็ใช้กันคำว่ากระเทยเพราะว่าบางคนจะไม่ดีบางคนจะให้น้องแบบว่าจะให้ต้องพูดว่า LGBTQ+ ยาวยาวพี่ๆบอกว่าไม่เป็นไรหนูพูดเลยลูกวันกระเทยลูกเลื่อมู่ลานวูนกระเลยทุยไรทุยตัวนี่ไงตัวตูลนี่ไงพี่ๆเขาก็โพสต์กันเองว่า4มีนาวันกระเทยผ่านศึกชอบมากตอนสงบเราตีกันเองพอศึกนอกมารวมใจกันสู้เวอร์เออไงเออคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่ามีการรวมตัวกันดักตีกระเทยฟิลิปปินส์หน้าโรงแรมใช้คำว่าดักตีกระเทยฟิลิปปินส์มันกลายเป็นว่า2เชื้อชาติแล้วแม่ก็คือ1คือกระเทยไทย2คือกระเทยฟิลิปปินส์เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ฟังดีๆนะเริ่มจากอะไรมีกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์ที่มาเที่ยวเมืองไทยอันนี้คืออยู่ที่สน.ละอันนี้คืออยู่ที่อันนี้ต้นเรื่องหน้าโรงแรมแม่นี่เลยอันนี้คือคืนก่อนหน้านะคะอุ๊ยทำไมหุ่นเสียกันทุกคนเลยอ่ะกระเทยไทย2คนเองแม่นอกนั้นคือกระเทยฟิลิปปินส์ชุดสีแดงคือแม่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือเริ่มจากที่กลุ่มกระเทยที่มาเที่ยวกระเทยฟิลิปปินส์มาเที่ยวเมืองไทยก่อนไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านสุขุมวิทแล้วไปเกิดมีปัญหากับกระเทยไทย2คนแล้วอยู่ดีๆก็มีกระเทยฟิลิปปินส์มารวมกันกว่า20คน20คนเพื่อจะลุมกระเทยไทย2คนที่ชุดสีแดงตรงนั้นอันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยกระเทยสีเนี่ย2คนก็เลยแบบว่าเอายังไงอะก็แต่ว่ายังไม่ได้ทุบตีนะหนูต้องแจ้งก่อนว่ามีปากเสียงนะคุยกันไม่ได้มีก็คือเท้าเอวเฉยๆเท้าเอวแม่นี่ไงแช่แช่อะไรก็ไม่รู้นี่แหละอ่ะคือก็เลยไปสอนอก่อนอันนี้คือยังบ่ได้มีปัญหานะแม่ก็คือเป็นการแบบยั่วยุเสียงดังใส่กันว่าคืออย่างนี้แต่พี่กระเทยของกระเทยไทย2คนบอกว่าเฮ้ยฉันได้รับบาดเจ็บและมีการชิงเอาทรัพย์สินของกระเทยไทยไปอ้าวในวิดีโอจะเห็นแค่นี้เนี่ยแม่ดูแต่หลังจากนี้เนี่ยสองสาวเนี่ยมันมีคลิปมีไหมล่ะเอามาสิเขาบอกว่าเนี่ยมันมีการทะเลาะกันแล้วก็จะลุมกระเทยไทย2คนจนได้รับบาดเจ็บและมีการชิงเอาทรัพย์สินของกระเทยไทยไปจากนั้นกลุ่มกระเทยตัวและเสียของและกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์ได้นำคลิปอันนี้ไปโพสต์ลงในกลุ่มถากถางกระเทยไทยอ้าวทำให้กระเทยไทยนั้นปรี๊ดถึงขีดสุดคือถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาไปลงใช่กะจะถากถางแต่ว่ามันเป็นชื่อกลุ่มแม่นี่ดังคลิปนี้อันนี้คือหลังจากนั้นนี่คือตอนลุม2คนนะ20คนลุม2คนมาก20ลุม2คนตายแล้วนี่ๆๆโอ้ตายๆตายแล้วอุ๊ยตายอุ๊ยแม่ตายแล้วยังไงแพทเล่าสิดังนั้นแพทหลับไงไม่งั้นแพทก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละอ่ะเพราะแพทเข้านอนอยู่แพทจะไปแยก
อ๋อจะไปแยกไปเคลียร์ให้จะไปยุ่งอะไรกับเขาอันนี้เป็นโพสต์คุณบอลลูนบอกว่าก็เลยฟิลิปปินส์มากันเยอะมากตั้งตัวเป็นแก๊งมาเฟียหยามกระเทยไทยเจ้าถิ่นโอ้โหตีแหลกล้อมรุมบ้านเรานะกระเทยไทยปากซอยสุขุมวิท11ค่ะขอความร่วมมือกระเทยทั่วสุขุมวิทมารวมตัวกันเพื่อทวงคืนพื้นที่และความยุติธรรมให้คนที่ถูกทำร้ายรบกวนหน่วยงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและผลักดันกลับประเทศด้วยค่ะเออขอให้เป็นอย่างนั้นขอเครดิตให้กับคลิปจากคุณแม่ซาร่าอันนี้คืออันนี้คือโพสต์พี่บอลลูนพี่บอลลูนปุ๊บนั่นแหละโชว์ภาพนี้ขึ้นมาถึงได้มีเหตุการณ์ที่ทุกคนไปอยู่หน้าซอยสุขุมวิท11เข้าใจหลังจากโพสต์และคลิปนี้แม่ตอนอันเนี้ยแล้วเมื่อกี้คือมันจุกตรงที่ว่าเขามาบ้านเราแล้วมารวมกลุ่มตีคนของเราไงแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าต่อมาเนี่ยนาตาชาสัญชาติไทยได้สืบทราบพบนาตาชาสัญชาติโรมานอฟนาตาชาโรมานอฟนักสืบเนาะนักสืบสาวไงแต่ว่านาตาชาสัญชาติไทยได้สืบทราบพบว่ากลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยสุขุมวิท11รู้ตัวแล้วกลุ่มกระเทยไทยจำนวนมากแม่ดูนะนักข่าวต้องไปนี่หน้าสน.ลุมพินีนะแม่มันจะเกิดเรื่องไงทั้งในกรุงเทพในออนไลน์และพื้นที่ใกล้เคียงได้เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าโรงแรมดังกล่าวก่อนที่กระเทยฟิลิปปินส์จะบินกลับประเทศคู่กรณีถึงขั้นปิดหน้าปิดตาเป็นแม่จะก็เมื่อกี้ยังจิกหัวเขาอยู่เลยก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะเรื่องจะใหญ่โตไม่นึกว่ากระเทยไทยจะรวมตัวไงใช่ปะล่ะเนี่ยปิดหน้าปิดตาแม่เห็นยังต้องคุมผมแล้วก็ปิดหน้าปิดตาเลยเหรอเหล่าบรรดาคู่กรณีต่างๆไม่ออกเขาไม่ออกก็แม่ตำรวจดึงบอกว่าออกมาสิเขาไม่ออกอ้าวกลัวไงก็เลยทุยไรทุยโอ้ยมีการยื้อยุดมีการแม่เห็นยังอย่าไปเธออย่ากระชากตำรวจนะเออโอ้ยกระชากโทษกระชากตำรวจหนูไม่ปิดประตูไม่ได้แล้วเธอคิดดูที่ฝากไม่ได้ด้วยหน้ารถพี่ตำรวจครับท่าน่ารักค่ะอย่าไปให้กำลังใจพี่เขานะหนูช่วยย้อนภาพดูพี่คุณตำรวจที่บอกว่าอยากกระชากประตูรถได้ไหมคะเป็นดูบอกว่าเรื่องเปลี่ยนแล้วหนูอ่านข่าวอันนี้หนูเรื่องเปลี่ยนเลยอันนี้เขาปิดได้แล้วนะแต่กว่าจะปิดได้อ่ะเอลเคล็ดนะเขาถึงโอ้โหแม่นุ้ยนาตาชาโอ้นาตาชาทาซานอุ้ยเขาพยายามจะเข้าไปหาคุณตำรวจนี่ไงคุณตำรวจแล้วคู่กรณีเห็นไหมลูกศรแดงน่ะอุ้ยหมวกดำแม่เห็นหมวกดำแม่เห็นหมวกดำไหมโดนสอกแล้วโดนสอกแล้วอะไรแม่ไม่จะคุณตำรวจโดนปะนั่นน่ะคุณตำรวจก็จะมีปิ้นไปโดนบ้างคุณตำรวจประชาชนไม่คุณตำรวจอย่าขำนะเห็นนะหนูเห็นนะเพราะเขาโดนกระแทกพวกคุณตำรวจไม่ปัญหาอันนี้คือกี่โมงรู้ป่ะตีสี่บัสเกียรติรัตน์โพสต์ตอนตีสี่สิบเก้านาทีตีสี่คลิปนี้ก็แชร์เลยแม่ตีสี่นะขึ้นแฮชแท็กนั่นน่ะล้านกว่าปัญหาคือเราสามารถเดินบนไหล่และหัวของคนอื่นได้ก็คือแบบนี้นี่ว่ายผ่านว่ายผ่านแม่นี่มันอะไรกันเราไม่กลัวเลยใช่ไหมว่าร่างกายเราจะไปขูดไปโดนอะไรเราสามารถเราจะต้องไปเอาคืนให้ได้ใช่ไหมแม่มันหยามอันนี้หนูไม่ได้จะเชียร์หรืออะไรแต่ว่าอันนี้พี่นี่ที่อยู่ใกล้แม่เข้าใจคำว่า20ต่อ2หรือจะมันไม่ได้เข้าใจแม่คืออย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกไปรวมตัวกันและที่เห็นนี่คือเหตุตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะคือสน.ลุมพินีซึ่งในเขาบอกว่ามีการเรียกรวมตัวกันกระเทยไทยทั่วราชอาณาจักรทุกคนก็เลยที่ไม่เห็นอยู่นะเนาะที่ยังตื่นอยู่แล้วเดินทางมาเมื่อวานผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เนี่ยไลฟ์สดโอ๊ยพี่ตำรวจโอ๊ยหัวหมวกหยุดก่อนแม่หนูว่าอยากไปให้กำลังใจเลยหนูไม่รู้ยังไงแล้วเนี่ยสอนนอลุมพินีเดี๋ยวไปให้ดูพี่ตำรวจดิเอาหนูพูดจริงๆพี่กระเทยอย่าว่านะก็แรงก็คือแรงชายนั่นแหละความแบบหมึกหมับอ่ะแม่มันคือแรงชายนั่นน่ะคุณตำรวจนะคุณตำรวจก็แบบว่าถึงขั้นต้องใส่หลอดดูเอาไปจับหน้าคุณตำรวจแล้วแม็กจนหลุดแล้วคุณตำรวจก็บล็อกเก่งไม่ฉันบอกได้เลยนะร้อยวันพันปีคุณตำรวจจะคิดไหมว่าวันนึงต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติแบบนี้ตอนตีสี่เก้าแล้วตอนตีสี่โทรตามเพื่อนตามฝูงที่ออกเวรเสื้อสีชมพูรถอ่ะหนูสู้ตายมากเลยบางคนออกเวรแล้วคุณตำรวจน่ะคุณตำรวจนี่ปีนแบบนี้
มวกดำขอญาติจารึกคุณพี่หมวกไนกี้สีดำเกาะอกไม่กลัวเกาะอกหลุดด้วยน้องทุบไปประมาณ7ครั้งแล้วนั่นน่ะแล้วก็หล่นไม่รู้ว่าโดนไม่รู้โดนใครบ้างน่ะเอาจริงๆแต่ว่าเขาก็นี่นี่ไม่คนไม่คนเหาะมาเหาะมานี่โปเยโปโลเยโปเยโปโลเยแล้วแม่คุณตำรวจว่าชีวิตผมก็ไม่เคยฝึกว่าจะต้องมาเจออุ้ยผมอุดรผมแล้วนี่คนนี้โดนแม่ดูนะคืออย่างนี้ค่ะอุ้ยได้ไลฟ์สดคือสถานการณ์น่ะก่อนหน้าที่จะเป็นอันนี้นะอันนี้คนไทยอันนี้สุขุมวิท 11/1 ที่มีกลุ่มสาวประเภท2เนี่ยนะหรือว่า LGBTQ+ เนี่ยเรียกเอาพูดง่ายหนูเรียกพี่กันเลยนะพี่กระเทยชาวไทยจำนวนมากยืนรวมกลุ่มกันอยู่โดยจากการตรวจสอบเนี่ยนะบอกว่ากลุ่มเหล่านี้มายืนเพื่อที่จะรอจัดการนะกับสาวประเภท2หรือพูดง่ายว่าพี่ก็เลยฟิลิปปินส์ที่หลบอยู่ในอาคารโรงแรมหลบแล้วนะหลบคราวนี้หลบแล้วไม่ยอมลงมาแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาอยู่2คนน่ะแน่นอนพอเขามากัน2คนแล้วพวกเยอะก็ไม่หลบไงไม่หลบตอนนี้หลบอยู่ที่โรงแรมรวมตัวกันก่อตรงนี้คือซึ่งเขารอเคลียร์ใจกับพี่ปิงลี่ใช่ไหมฉันว่าละพี่กระเทยที่ยืนรอเคลียร์ใจจดใจจ่อที่ไม่กล้าลงมาทำให้ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจอะได้แจ้งขอความช่วยเหลือว่าให้เคลียร์พื้นที่แล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยหยุดจากตรงนี้เพราะว่ามันสัญจรไม่ได้แม่สุขุมวิท11เพราะว่านานาคนอยู่กันเยอะแล้วรถมันเคลื่อนไม่ได้แล้วมีชาวต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆที่เขาก็เลยบอกว่าเอางี้ย้ายไปรอได้ไหมอยากเคลียร์นะเดี๋ยวตำรวจจัดการให้ก็เลยแจ้งพี่ๆกระเทยบอกว่าพี่ๆคะไปรอที่สน.ลุมพินีได้ไหมมันถึงได้เกิดอันเมื่อกี้ไงซึ่งหลายคนอะ move ทุกคนก็ไม่ยอมไปตั้งหน้าตั้งตารอจนกว่าคู่กรณีจะลงมาจนกระทั่งตำรวจเนี่ยนำตัวฝั่งฟิลิปปินส์คู่กรณีลงมาที่อ้างว่าเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุชิงทรัพย์และลุมทำร้ายขึ้นรถไปสอบสวนที่โรงพักปรากฏว่ากลุ่มที่พี่กระเทยฝั่งไทยเนี่ยได้พุ่งไปตบจนเกิดเหตุอ๋ออันนี้เกิดเหตุที่หน้านี่เลยอ๋ออันนี้หน้าโรงแรม อ๋อคุณตำรวจนี่เชิญคู่กรณีจะไปโรงพักคู่กรณีที่ปิดหน้าปิดตานะแม่อันนี้คือพี่คุณตำรวจบอกเอางี้เดี๋ยวไปเจอกันที่สน.ลุมพินีไปเคลียร์ไปเคลียร์แต่ทุกคนไม่มีใครขยับตัวออกจากหน้าโรงแรมเลยพี่ตำรวจก็บอกอ่ะไม่ขยับงั้นเดี๋ยวเอาขึ้นรถนี่คือเหตุการณ์ระหว่างจากโรงแรมเพื่อที่จะขึ้นรถไปสน.เพื่อที่ขึ้นรถไปสน.ไปเคลียร์นี่คนแรกไปโดนแล้ว1นะคนแรกไปน่ะนี่ไงแม่ได้ยินเสียงยังได้ยินนี่คู่กรณีอีก2คนเลยถอยก็ต้องถอยสิจ๊ะแม่เห็นยังเห็นถอยกรูดเข้าไปพอเห็นแล้วคนที่1ไปละโดนแล้ว1ไม่ไปเห็นไหมบกมือไม่ออกแต่ตำรวจบอกว่าขึ้นรถดูเขาไม่กล้าก้าวเลยน่ะขึ้นรถหลังจากนั้นฮะนี่นี่ประตูรถจะพังแล้วเนี่ยปิดขึ้นมาปิดไม่ได้อันนี้ก็ปิดไม่ได้แล้วก็ตำรวจก็ทำไมหนูเห็นภาพนี้แล้วหนูรู้สึกตำรวจคนที่อยู่ตำรวจก็ปลายประตูอ่ะอันนี้ต้องแกขอผ่านแกขอผ่านต้องใช้ยุทธวิธีอะไรที่เรียนมาคุณตำรวจก็จะแบบโล่ใช้ประตูรถเป็นโล่กำบังเรายืนยันว่าเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงเพราะหนูพยายามจะอ่านข่าวให้ตลกที่สุดแต่ก็ต้องบอกว่าคือมันพลังของโซเชียลแหละแล้วก็ที่มานี่ก็คือเห็นอกเห็นใจต่อ2นางที่ไปโดนเขาลุม20นั่นน่ะมันแล้วก็คือตอนทำคนอื่นเขาทำได้แล้วก็แบบอ้าวซุ่มลุมแล้วก็แบบลิงชุงรับซุปด้วยไงชิงทรัพย์อีกชิงทรัพย์เขาไปอีกมันจะทำกันขนาดนั้นทำไมเขาก็มีกันแค่2คนเท่านั้นใช่ก็เลยทุยไรทุยก็คือซักลุกความยุติธรรมไงรักความยุติธรรมไงมันก็แต่ก็ต้องรอให้ตำรวจเขาจัดการนะแต่ว่าอันเนี้ยอยู่หน้าโรงแรมเนี่ยแม่ใจบางไงใจบางก็เลยมาต้องมาช่วยกันแล้วตำรวจเขาก็ต้องรักษาความปลอดภัยของทั้ง2ฝ่ายแม่เห็นมั้ยใช่แต่ก็มีบางรายที่ตำรวจช่วยไม่ทันโดนลุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บท่ามกลางเสียงกรีดร้องโวยวายอยู่ตรงซอยสุขุมวิท11ใช่แล้วตำรวจก็นำขึ้นรถได้นะคะเมื่อไปถึงสน.เนี่ยโดนจิกหัวบางส่วนที่ตั้งบางคนวิ่งกรูไปรอที่ไปรอก็มีนะโดยตัวแทนได้ยืนยันกับตำรวจว่าไม่ต้องห่วงค่ะหนูอ่ะไม่มีอาวุธหนูมีแต่มือกับตีนโอ้เข้าใจไหมเป็นใช้คำไม่ได้ไง
เฮ้ยนี่ก็จะให้เราพูดคำว่านั้นน่ะไม่ได้เขาก็ไปดูเอาเองแล้วกันว่าเขาพูดอะไรมีแต่มือกับสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธหนูมีแค่นั้นกับว่าที่คุณตำรวจก็มีเหมือนกันนะน่ะเออแต่ว่าเราต้องเขียนไว้นะว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยเราไม่สนับสนุนนะจ๊ะหายด้วยแล้วคนที่ไปทุกที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็จะต้องรู้ตัวเองว่าหากเรากระทำความรุนแรงอะไรลงไปมันจะมีภาพบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเราอ่ะเป็นผู้ก่อเหตุแล้วนะถ้าเราไปแล้วเราทำแต่ว่าก็เลยทุยก็คือว่าก็บันทึกก็บันทึกเออก็บันทึกก็บันทึกเออเข้าใจจะต้องมีโทษอะไรก็จะต้องมีละอย่างนี้เลยนะวินาทีนี้คือหนูยอมแลกใช่แบบนั้นเลยการใช้ความรุนแรงเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็ไปที่สน.กันใช่ไหมจ้ะพี่ๆก็ตามไปที่สน.อีกแล้วก็ไปรออยู่หน้าสถานีตำรวจไปฟังผลไงด้านพันตำรวจเอกยิ่งยศผู้กำกับการสน.ลุมพินีท่านบอกว่าหลังทราบเรื่องตำรวจได้นำกำลังไปดูแลความปลอดภัยในจุดที่มีการรวมตัวกันอยู่ที่ซอยสุขุมวิท11เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงก่อนจะเชิญให้ผู้เสียหายมาพูดคุยที่สน.ลุมพินีโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมใครผิดก็ว่าไปตามผิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายเมื่อพิสูจน์ทราบแน่ชัดว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครก็จะเชิญมาให้ปากคำกันต่อนะคะแล้วจะตรวจสอบถึงการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ว่าเข้ามาทำงานได้ถูกต้องด้วยหรือเปล่าก็แสดงว่านี่ก็คือเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วล่ะไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะก็แสดงว่าวีซ่าท่องเที่ยวแต่มาทำงานนี่ไม่งั้นตำรวจเขาไม่มีประเด็นนี้ออกมาแต่ว่าตอนนี้ฝั่งพี่ๆฟิลิปปินส์เขายื่นเรื่องถึงสถานทูตยื่นเรื่องว่าจะขอกลับประเทศเขานั่นหรอไม่ใช่ว่าเขามาแล้วทำไมเขามาโดนอย่างนี้อย่างนั้นสถานทูตต้องดูคลิปแรกก่อนสถานทูตดูคลิปที่หนึ่งกับสถานทูตดูแบบว่าตำรวจก็พยายามปกป้องมากถูกต้องแล้วก็สาวไปจนถึงเรื่องว่าทำไมถึงแบบว่าเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วไปนี่ไงนี่ไงยาวทำได้ยังไงไปทำตรงนั้นยังไงนี่ไงทำด้วยวิธีไหนแล้วทำไมชวนกันมาตั้ง20คนแล้วลุมคน2คนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือว่าดูความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายแหละแพทย์ก็ว่าแพทย์ว่าสถานทูตท่านก็คงดูองค์รวมใช่ว่าจุดเริ่มต้นคือใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะกันของ2ประเทศนะมันคือเรื่องของ1กรณี1กรณี1กรณีนะคะก็จริงๆอ่ะการรวมตัวกันได้เนี่ยนับถือนะแต่ว่าเราต้องช่วยกันยั้งมือเรากันหน่อยเพราะว่ามันเป็นความรุนแรงในห้องแต่งตัวเนาะเราจะได้ไม่ผิดน้องกระเทยในห้องแต่งตัวสองคนเสียงดังไม่เคยเสียงดังขนาดนี้เอาเป็นว่าหนูไปทำงานตั้งแต่เช้าหนูเนี่ยได้ยินแต่เรื่องนี้มาเข้าใจแล้วทุกคนก็พูดว่าถ้ามึงไม่หลับนะแพทบอกอ๋อหนูหลับอยู่แล้วค่ะเวลานั้นอะหรือไม่งั้นก็คือถ้าหนูไม่ต้องมาทำงานเช้าแต่งหน้าพวกแม่นะหนูไปแล้วนี่ไงเพราะว่าทุกคนก็คงรู้สึกถึงความแบบไม่แฟร์อะไรอย่างที่บอกใช่แต่ว่านั่นแหละทุกอย่างนะถ้าคนของเราโดนทำร้ายแล้วเราอ่ะไปรวมตัวกันเพื่ออาจจะกดดันให้ทางการเนี่ยจัดการโดยด่วนอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็จะออกมาอีกรูปแบบนึงใช่ใช่แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยใจมันแบบใจมันบ้าร้อนไปใจมันต้องใจมันไปหมดร้อนไปหมดเห็นเด็ก2คนมันโดนลุมอ่ะใช่เขาก็เลยเดือดกันขนาดนี้พี่เขาเลยซัพพอร์ตน้องใช่พี่โตหน่อยก็ซัพพอร์ตเป็นอาหารการกินเห็นเหรอใช่มีน้ำมีท่าแจกมีน้ำมีท่าแจกพี่เล็กหน่อยก็เอาไปดูน้องที่สน.หน่อยเออแต่กันนั้นก็ตามหากมีกรณีใดๆก็คือว่าคราวหน้าเราก็ยืนเท้าเอวก็พอเนาะแล้วก็ส่งกระแสจิตก็พอจะได้ไม่ตอนแรกก็ยืนอย่างนั้นแหละพอเห็นแล้วมันขึ้นแม่เข้าใจเหรอเออเราก็เข้าใจแหละเราก็เข้าใจแต่ว่าถ้าอดได้ก็อดเด้อจะได้มารวมตัวกันน่ารักฮะเรื่องมันจะไม่ได้ไม่ใหญ่เรารักกันเรื่องมันจะได้ไม่ยุ่งหนักเข้าไปความอะไรนะความการกระทำผิดจะได้อยู่แต่ฝั่งเขาเนาะแม่เนาะใดๆนะจ้ะพักเรื่องที่มันแบบแซ่บๆลงหน่อยมาเจอคุณแม่ตรงนี้น่าจะถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณแม่เขาจะมาเยือนรายการเราเหรออุ้ยใครๆก็อิจฉาเขาเหรอคะเหรอคะจริงค่ะเอ๊คุณแม่ไหนน่ะรับรองตั้งแต่มีสามีหล่อมากถูกเป็นแบบว่าอะไรนะแล้วลูกๆแล้วทีมลูกก็ได้ดั่งใจถูกโอ้โหทีมลูกได้ดั่งใจมากอยากรู้ว่าเป็นใครรอเจอเขาช่วงหน้าเลยค่ะสวยที่สุดในบ้านอ่ะคนนี้
สนุนโดยมาม่าโอเคมาล่าเนื้อและเห็ดทรัฟเฟิลสุดขั้วความอร่อยลองเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าเร็วใช่สวยและที่สำคัญทุกคนอิจฉาพี่หน่อยหมดทำไมอ่ะก็มันทั้งสวยเพอร์เฟกต์สามีลูกชายก็เหมือนกันแหมก็จะแต่งงานแล้วนี่ยังยังเหรอแต่พี่หน่อยก็คือดูแลตัวเองเขาเรียกว่าตั้งแต่สาวจนถึงตอนนี้คือเราก็ต้องดูแลสิแพทเราแบบเราเป็นผู้หญิงอะใช่ไหมคะแต่เห็นไปแบบออกทริปกับครอบครัวไปตลอดเลยก็ไปก็ต้องไปอะแต่ไปแล้วก็ต้องไม่ลืมดูแลตัวเองเราก็ต้องพกแบบผลิตภัณฑ์ของเราไปดูแลตัวเองตลอดวันนี้จะมาแนะนำอยากรู้ใช่ไหมอยากพี่หน่อยคือเนี่ยแพทเห็นเนี่ยเวลาไปอย่างเงี้ยคุณหน้าเนี่ยมันจะต้องเย็นขนาดไหนอะเวลาหน้าเราที่มันเย็นเย็นแล้วไหนจะแดดอีกอะที่มันสะท้อนขึ้นมาจริงมันเย็นแล้วก็มันร้อนแบบแดดแบบแรงมากจริงๆเพราะว่าอย่างที่พี่ปุ้ยบอกคือมันรีเฟกต์มันสะท้อนขึ้นมาแดดบ้านเราแรงเท่าไหร่ก็คูณไปเถอะเบิ้ลเข้าไปเบิ้ลเข้าไปแต่อาศัยที่มันมีความเย็นมันก็เลยแบบดีขึ้นมานิดนึงแต่ประเด็นหลักๆพี่หน่อยก็เป็นคนเวลาเลือกอะไรอ่ะแพทย์เห็นอะตั้งแต่อาหารที่ไปกองอาหารที่ตัวเองกินทุกอย่างคือเลือกแบบค่อนข้างพิถีพิถันจะลองใช้อะไรก็เลือกใช่แล้วทำไมถึงเปิดใจให้กับดร.จิวตัวนี้พี่หน่อยดร.จิวตัวนี้แอดวานซ์ครีมนะคะที่พี่เห็นครั้งแรกเนี่ยน้องแอฟใช่แม่แอฟของเราเนี่ยอยู่ๆก็โพสแล้วก็ถืออย่างเงี้ยเราก็แบบฮัลโหลแอปใช้อะไรน้องแอปก็เลยบอกว่าเป็นดร.จิวแอดวานซ์ครีมตัวนี้เป็นตัวใหม่ซึ่งพี่ก็รู้จักทีมดร.จิวอยู่แล้วก็เลยโทรไปเลยค่ะน้องคืออะไรอยากได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยนางก็เลยส่งมาให้พอส่งมานะต้องบอกเลยว่าคือเลิฟมากเลิฟมากแอปก็เลิฟเพราะว่าพี่คุยกับแอป DM คุยกันแอปบอกดีมากเลยพี่หน่อยคือแบบแอปเห็นผลแอปใช้หลายเดือนมากกว่าแม่แอปกว่าจะรับพรีเซนเตอร์ก็โอ้ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าตัวนี้ดีจริงๆเพราะว่าริ้วรอยเนี่ยมันจางลงภายในแค่28วันเท่านั้นแล้วดูสิตอนนี้ดูผิวแม่แอปสิเด็กลงเยอะค่ะเยอะมากดูดิละอ่อนคอนเทนต์ถูกต้องพอพี่หน่อยได้ไปลองใช้แล้วความรู้สึกของพี่หน่อยจะเล่านะว่าวันแรกที่ได้ครีมไปนะคือใช้ทาไปตอนกลางคืนแล้วก็ประมาณ30นาทีก็เข้าไปดูในกระจกเฮ้ยดีจริงๆคือแบบสิ่งที่เห็นคือแบบริ้วรอยมันเอ้ยทำไมริ้วรอยเอ้ยหรือฉันคิดไปเองริ้วรอยมันก็ดูจางลงนะแล้วผิวหน้าเราก็กระจ่างใสขึ้นและมันก็มีความชุ่มชื้นให้เราด้วยมันดูอิ่มใช่ป่ะใช่คือผู้หญิงเราพออายุแบบมากขึ้นอ่ะผิวแห้งเนี่ยมันเป็นทำให้เกิดริ้วรอยต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวครีมที่ดีนะผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์ในตัวนี้ซึ่งตัวนี้เขาทำให้ผิวกระจ่างใสใน28วันและเขามีงานวิจัยด้วยไงซึ่งอันนี้พี่ชอบมากเพราะว่าเราจะไปใช้อะไรสีสวยไม่ได้ไงพอมันมีงานวิจัยมาเราก็บอกว่าโอ้โหมันตอบโจทย์มันเห็นผลลัพธ์ตามงานวิจัยเลยอ่ะคืองานวิจัยเขาบอกว่าจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันริ้วรอยเนี่ยมันดูจางลงและผิวเรากระจ่างใสและก็มีความชุ่มชื้นด้วยเนื้อครีมเป็นยังไงเนื้อครีมนี่ต้องดูเนื้อครีมเปิดโชว์หน่อยไม่จะบอกว่าจะโชว์มากคือปื้มมากไงก็เลยแกะโชว์แกะโชว์เลยแกะโชว์นี่น้องแพทดูที่มือนะพี่หน่อยชูมือสูงขึ้นมาตุ่ยดูไหมตุ่ยมันจะมีความอิ่มความฉ่ำเลยใช่แล้วดูสิเห็นไหมเห็นไหมแล้วจะบอกว่าแพทแทบจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นครีมงานวิจัยเพราะว่าตอนแพทส่งผลวิจัยให้พี่แอฟไม่มีแพทส่งเป็นร้อยฉบับเลยนะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวนี้ผ่านการวิจัยแล้วที่สำคัญคือผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายใช้ได้เพราะพี่แอฟเขาถามแพทมาคำนึงว่าแพทผิวเราเหมือนกันนะผิวเราแพ้ง่ายพี่จะใช้ได้ไหมเอางานวิจัยไปดูเลยแม่ก็คือสรุปแล้วคือใช้ได้สารสกัดที่เราคัดสรรมาซึ่งตัวนี้ไม่แพ้มีอะไรบ้างคะแม่ตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดซึ่งต้องบอกว่าเป็นแพลนเบสซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นธรรมชาติมากๆมันจะเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็มันไม่มีอันตรายเลยมันมีงานวิจัยรองรับมากมายนะคะว่าช่วยเรื่องของริ้วรอยผิวเราดูกระจ่างใสเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะซึ่งอันเนี้ยสารสกัดเขาบอกเต็มโดสเลยใช่ค่ะเต็มโดสเลยแม้กระทั่งต้องบอกแม้กระทั่งคนท้องยังใช้ได้เลยนะใช่ค่ะตัวเนี้ยอ่อนโยนถึงขนาดว่าคนท้องก็ยังสามารถใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกเลยว่าตัวเนี้ยหนึ่งถ้าใช้ไประยะหนึ่งสักประมาณเกือบเดือนเนาะ28วันเนี่ยริ้วรอยต่างๆมันจะเริ่มจางลง
อันนี้เห็นผลมาแล้วเพราะว่าของพี่อ่ะใช้มาเป็นกระปุกที่2แล้วนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครฟังแล้วอยากลองวันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมคะนอกจากอุปกรณ์มาทั้งทีแล้วก็นี่มาครั้งแรกควรจะมีโปรเปิดตัวก็ต้องให้เนาะก็ต้องให้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดร.จิลแอดวานซ์ครีมตัวนี้ค่ะ1กระปุก 2,290 แต่วันนี้นะคะยังไงคะเหลือแค่990บาทเท่านั้นลดไปตั้งเยอะแต่ยังไม่หมดนะคะถ้ารับ2กระปุกก็รับไปเลยค่ะในราคา 1,800 บาทเท่านั้นเอ้าคุ้มไปอีกถูกไปอีกเห็นมั้ย2กระปุกนี่มัน 4,580 นะพี่ใช่ค่ะใช่แล้วจ่ายเท่าไหร่นะคะ 1,800 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้จำกัดเซตไหมคะพี่จำกัดค่ะแค่300เซตเท่านั้นคุณชนต้องทัน1ใน300นะคะของดีก็ต้องรีบนิดนึงเนาะถูกต้องโทรโดยด่วนนะคะค่ะหรือว่า LINE มาก็ได้นะคะได้ค่ะเข้า LINE ไปที่ @dr45 นะคะหรือว่าโทรที่02-114-6444ค่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้ด้วยค่ะสะดวกเลยเอ๊ะเห็นรถฟรีแดงๆนั่นอะไรจัดส่งฟรีเหรอจ๊ะจัดส่งฟรีส่งฟรีด้วยเหรอจ๊ะจ่ายแค่1,800คือจบ1กระปุก990บาท2กระปุก1,800บาทคุ้มไปอีกซึ่งราคากระปุกเดียวเนี่ยจากเดิม 2,290 บาทนะคะเออโปรวันนี้ดีมาก1กระปุก990 2กระปุก 1,800 บาท1ว่าคุ้มแล้วนะถ้าซื้อ2กระปุกแล้วคุ้มไปอีกกระปุกละ900เองใช่ดูสิจาก990จะ1หรือ2ล่ะกระปุกต้อง2มั้ยก็ต้อง2มั้ยจะได้คุ้มกระปุกเดียวก็คือตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวเลยใช่1กระปุกตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวมีเนี่ยใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะตอนเช้าเราก็ทาทั่วหน้าตอนเย็นก่อนนอนเราก็ทาทั่วหน้าผลลัพธ์เนี่ยเห็นมาแล้วปลื้มมากเนี่ยแพทย์ก็นั่งดูอยู่ว่าปลื้มปลื้มด้วยใช่มั้ยใช่เหมือนแบบน้องหลีดธรรมศาสตร์คนนึงแล้วก็เหมือนสาวเชคคนนึงเออเดี๋ยวอยากติดต่อน้องไปอดีตผ่านมาแล้วมั้ยน้องเดี๋ยวพี่ติดต่อแล้วไม่ไหวแล้วปีนี้พี่53แล้วนะจริงป่ะพี่หน่อย53ปีนี้อ๋อปีใหม่แล้วสิก็จะเข้า54แล้วนะกับแม่เหรออันนี้น่าจะ5มั้ย6หาอะไรนะคะวันวันเกิดเดือนเดียวกันด้วยค่ะใช่8เออ8เหรอนี่6ปีเดียวกันปีเดียวกันด้วยปีเดียวกันด้วยผู้หญิงเราต้องสวยใช่ไหมขอโปรใหม่สวยแต่แล้วเรานั่งประกบคนสวยสองคนอย่าเวอร์นะเอางั้นราคาเท่าไหร่บอกใหม่อีกทีได้ไหมพี่โปรวันโปรวันนี้นะคะโปรโมชั่นไม่แพ้ใครแน่นอนแอดวานซ์ดร.จิลแอดวานซ์ครีมนะคะหนึ่งกระปุกในราคา 2,290 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าซื้อ2กระปุกก็รับไปเลย 1,800 บาทเท่านั้นก็ถูกลงไปอีกถูกไปอีกต้องบอกนะว่า300สายท่านแรกเท่านั้นเท่านั้นเขาตั้งจำกัด300สายเท่านั้นนะคะก็ไลน์มาที่ @dr45 นะคะหรือว่าโทรมาที่02-114-6444ค่ะหรือว่าสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยก็ราคาเดียวกันนี่นะคะใช่แต่ขอให้เป็น300ท่านที่ได้ราคาพิเศษราคาดีจริงๆเชื่อโปรคุ้มมากใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผลแน่นอนค่ะมั่นใจได้เพราะว่าอายุไม่เกี่ยวเลยดูที่อายุผิวเป็นจริงจริงจริงค่ะพี่ปุ้ยโอ้โหฉ่ำมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะถ้าคนเขาไม่หวัดดีอย่าไปโกรธเขานะคะหน้าเรามันเด็กนะคะหรอหรอหรอเราต้องไม่โกรธเนาะต้องไม่โกรธค่ะเบรกก่อนค่ะช่วงหน้าเขาบอกพรุ่งนี้อะไรคะอาจารย์วันเปิดคลังสมบัติเจ้าแม่กวนอิมเหรอคะอาจารย์พรุ่งนี้วันที่6ใช่เป็นเรื่องราวยังไงเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังสักหน่อยว่าควรจะวางตัวกันยังไงด้วยนะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวไปส่งพี่หน่อยก่อนค่ะสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็คือ6มีนาเนี่ยแหละค่ะเป็นวันเปิดคลังสมบัติเจ้าแม่กวนอิมว้าวตอนนี้คนไทยประมาณเซน1ส่วน4ของประเทศอยู่ที่ฮ่องกงเหรอแม่ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะคือเขาบอกว่าอาจารย์ช้างบอกเลยไหว้ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเดินทางเนาะใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าขอพรวันเปิดคลังสมบัติพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยนะตรงกับวันพรุ่งนี้เนาะเป็นวันที่สามารถขอพรเรื่องโชคลาภการเงินคือเชื่อกันว่าเกิดจากพระเมตตาและความศรัทธาในองค์กวนอิมค่ะซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจนะคะแล้วก็ดลบันดาลโชคลาภเพื่อช่วยปลดทุกข์ให้กับผู้ที่ยากจนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็โชคลาภที่ได้มาเนี่ยให้เอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรสมมุติเราอยู่บ้านใช่ไหมเราไม่ได้ไปเราก็ใช้ของที่เตรียมไหว้อา
จารย์ช้างบอกมีอยู่ไม่กี่อย่างค่ะรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือว่าจะเป็นภาพก็ได้เอาที่หาได้นะคะภาพใส่กรอบที่มีอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปท่านก็มีนะคะดอกบัวจะเป็นสีขาวหรือสีชมพูก็ได้นะคะแล้วก็น้ำสะอาดมีส้มสัก5ผลมีกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ของเรานะกับสมุดบัญชีที่ใช้เป็นประจำอุ้ยไม่เยอะไม่เยอะไม่แยะนะไม่เยอะไม่เยอะดอกบัวกับส้มน้ำที่บ้านมีใช่ใช่นะคะแล้วก็กระเป๋าสตางค์แล้วก็สมุดบัญชีที่ใช้เป็นประจำช่วงเวลาไหว้ก็ไหว้ตั้งแต่คืนนี้ค่ะตอน5ทุ่ม5ทุ่มไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะตอน4ทุ่ม59อ๋อก็ระยะเวลายาวอยู่นะไหว้ตอนไหนก็ได้ใครบอกว่าไม่ว่างน่ะจะไม่ว่างขนาดนั้นเลยหรือจะไหว้พรุ่งนี้6วันที่6ตอนหัวค่ำก็ได้ถ้าสะดวกใช่ไม่ร้อนด้วยเพราะคืนนี้บางทีหลับไปแล้วไงใช่เพราะห้าทุ่มกว่าๆนะแต่ฉันน่ะยังอยู่ส่วนบทสวดก็ไปหาดูรู้สึกไอจีอาจารย์ช้างมีนะคะง่ายๆก็คือตั้งนะโม3จบค่ะแล้วก็ตามด้วยบทโอมมณีปัดเมหูมา9จบจากนั้นก็ไหว้ขอพรเปิดสมบัติเจ้าแม่กวนอิมให้เรียบร้อยพอธูปใกล้หมดก็ให้ลาส้มเก็บไปทานเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยง่ายๆเนาะไม่ได้ยากเกินไปทำเลยทำเลยเนาะอะไรที่มันทำได้ไม่ได้ทำให้เราต้องไปหาของเยอะทำไปไม่ต้องบินไปก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกใจโหแม่ไม่สะดวกเวลาไม่สะดวกทรัพย์ด้วยองค์พระโพธิสัตว์ท่านน่ะแผ่ไพศาลอยู่ไม่ได้ว่าจะต้องไปที่ใดที่หนึ่งนะจิตของเราเชื่อมโยงกับท่านกระเป๋าตังค์กับสมุดบัญชีวางเอาไว้เชื่อมโยงคลังสมบัติของท่านใช่ใช่แล้วถ้าเป็นได้เพราะว่าท่านเกื้อกูลต่อผู้ยากไร้อยู่แล้วนะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนาะถูกค่ะอีกเรื่องนึงมั้ยอะไรคะวันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจมากๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับศิลปินชาวไทยแล้วก็อาเซียนนะคะมีงานน่ะงานมหกรรมศิลปะนานาชาติเวนิสเบียนาเล่เป็นครั้งที่60จัดที่อิตาลีนะคะค่ะก็จะมีการนำผลงานศิลปะของศิลปินชาวไทยแล้วก็อาเซียนไปร่วมแสดงด้วยใช่เขาว่ากันว่างานนี้เป็นงานมหกรรมศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกงานหนึ่งนะค่ะเหล่าศิลปินจะขนอะไรไปโชว์เดี๋ยวไปดูกันค่ะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของศิลปินไทยและอาเซียนเมื่อมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนเนเล่ได้ร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและเครือข่ายพันธมิตรจัดงาน The Spirits of Maritime Crossing วิญญาณข้ามมหาสมุทรซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในมหกรรมศิลปะนานาชาติเวนิสเบียนเนเล่ครั้งที่60ณนครเวนิสสาธารณรัฐอิตาลีค่ะซึ่งจะเปิดให้เข้าชมในวันที่20เมษายนถึงวันที่24พฤศจิกายน2567ภายในงานพบกับศิลปะที่โดดเด่นกว่า40ชิ้นของ15ศิลปินจากภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาะลึกประเด็นเรื่องการพลัดถิ่นลัทธิล่าอาณานิคมและการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความหวังและความตระหนักรู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของโลกค่ะถึงเวลาแล้วที่ผลงานของศิลปินชาวไทยและอาเซียนจะถูกยกระดับสู่สายตาชาวโลกค่ะผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนสร้างงานศิลปะเวทีเวนิสมันเหมือนเป็นเวทีที่เก่าแก่แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งของโลกศิลปินที่เซาท์อีสต์เอเชียสามารถไปร่วมแสดงอย่างเงี้ยมันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับศิลปินครับในฐานะที่เป็นศิลปินผู้หญิงไทยนะคะก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งคือดีใจและตื่นเต้นมากๆค่ะนิทรรศการนี้นะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนค่ะขอเชิญให้ทุกท่านนะคะได้ไปดูนิทรรศการนี้ค่ะโหคือแบบคือศิลปินไทยแล้วก็ภาคพื้นภูมิภาคของเราค่ะจะได้ไปโชว์ชิ้นงานที่เวนิสอะแต่คือแบบมันไปโดยปราศจากคนซัพพอร์ตไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าผู้ที่ซัพพอร์ตนี่ต้องขออนุโมทนามากๆเพราะว่างานศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสวยงามนะคะแต่มันยังเป็นตัวแทนแล้วก็มันก็ยังสื่อความหมายนะคะเกี่ยวกับเพื่ออนาคตของโลกได้ด้วยจากเมื่อกี้นะคะคอนเซปต์ก็ดีมากๆขอย้ำอีกครั้งนึงมีทั้งเรื่องของประเด็นการพลัดถิ่นลัทธิล่าอาณานิคมและการผสมผสานของวัฒนธรรมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไปโชว์ที่เวนิสจ้าใช่และที่สำคัญนะคะงานใหญ่แบบนี้นะคะก็จัดแล้วเรียบร้อยนะคะที่มหกรรมศิลปะนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่สุดนะคะสำหรับศิลปินไทยและชาวอาเซียนที่จะได้ไปแสดงศักยภาพในงานระดับโลกที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
โอ้ดีใจมากๆภูมิใจด้วยนะคะอ่ะก็ไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะว่าแบบอะไรนั่นคืออะไรอะไรทุกคนอยู่แต่ละมุมของฟากฟ้าถ้ามองถ้าได้สังเกตประมาณ3ทุ่มเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยนะคะเพราะว่าหลายๆคนอยู่กันคนละทิศคนละทางเห็นดวงไฟนี่วงกลมนะคะคุณผู้ชมคะวงนั่นมันคืออะไรความสว่างแล้วเร็วด้วยเคลื่อนตัวเร็วใช่แล้วก็แบบเฮ้ยดาวตกเหรอใหญ่นะดวงใหญ่นะดวงใหญ่ดวงโตคือดาวตกมันจะจิ๋วกว่านี้น่ะเนี่ยเราเคลื่อนตัวเร็วด้วยนั่นน่ะจ้ะน่ะเห็นจากหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ทราบกันว่าดวงไฟที่เห็นพุ่งอยู่บนท้องฟ้านั่นน่ะคืออะไรทีนี้ฝ่ายวิชาการมาอย่างกับดาวตกจริงๆมีหางด้วยนิดนึงก็นั่นน่ะสิแม่มีหางนิดนึงฝ่ายวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะคุณวิมุตวัสะหลายก็บอกว่าอันนี้ใครโพสต์นะคุณมหิธรนะคะบอกว่านี่วิดีโอเนี้ยนี่มันเป็นอุกาบาตตกหรือเปล่าอันนี้สมาคมดาราศาสตร์ไทยเขาก็เลยคลายข้อสงสัยลูกไฟปริศนาเมื่อช่วง3ทุ่มที่ผ่านมานะคะเขาก็บอกว่าภาพที่คล้ายดาวตกที่สว่างมากเนี่ยนะมันมีการแตกของวัตถุเป็นชิ้นเล็กๆตามมาด้วยอย่างที่อยู่บอกว่าเป็นหางนะแม่สิ่งที่เป็นไปได้มันมี2อย่างนะคะคือดาวตกดวงใหญ่อุ๊ยเพราะปกติมันจะเล็กกว่านี้อ่ะนั่นมีหางอันนี้อีกที่นึงเห็นมั้ยคือใครตั้งกล้องไว้ทันนะเนี่ยคือเลิศนะคือคนเห็นตาเปล่าเยอะนะคะแต่ว่ากล้องจับไว้ก็มีบางส่วนคือจะเห็นหางด้วยแหละดาวตกอื่นๆเนี่ยจะดวงเล็กกว่านี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นดาวตกดวงใหญ่จ้ะนะคะแล้วก็เรียกว่าลูกไฟได้เพราะว่ามันสว่างมากนะจ๊ะเห็นไหมล่ะอู้จริงๆนะโอ้เมื่อคืนเหรอคะจ้าแม่เมื่อคืน21.13.18 ว่าไม่เห็นไม่งั้นจะขอพรใช่จะขอโชคขอลาบเนาะนี่ตรงนี้เขาก็เห็นกล้องหน้ารถจ่ะอันเนี้ยนะจ๊ะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ดวงดาวตกดวงใหญ่นะจ๊ะก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนของยานอวกาศค่ะคุณผู้ชมคะหรืออาจจะเป็นชิ้นส่วนดาวเทียมหรือชิ้นส่วนจรวดนั่นละที่มันตกเข้ามานะคะไปตกตรงที่ไหนเนาะท้ายสุดเขาจะไปตุบตรงไหนใช่ไหมใช่การพิสูจน์ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบได้จากการบันทึกการส่งจรวดหรือบันทึกการกลับสู่บรรยากาศนะคะซึ่งหน่วยงานด้านอวกาศเขาจะบันทึกไว้ทั้งหมดถ้าเป็นพวกชิ้นส่วนนะคะเท่าที่ตรวจสอบดูก็ไม่เห็นว่าจะมียานลำไหนหรือการส่งจรวดเกิดขึ้นในวันนี้ในละแวกนี้จึงเชื่อได้นะคะว่าน่าจะเป็นดาวตกแม้ว่าลักษณะที่ปรากฏจะคล้ายกับดาวเทียมตกมากก็ตามนะคะขณะที่ Facebook ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยอันนี้ก็อีกหน่วยแล้วนะโพสต์ระบุว่าลูกเพจหลายท่านรายงานการพบเห็นอันนี้ลูกไฟสีเขียวสว่างใหญ่เห็นได้จากหลายจังหวัดในภาคกลางสมาคมดาราศาสตร์ไทยกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นชัดมากเล่นน้ำกันอยู่นะเออหันไปมองเห็นไหมมีเวลาให้หันไปมองอ่ะเพราะมันเนิ่นช้าอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะรีบรายงานว่าเป็นอะไรครับนะคะล่าสุดเพจเขาก็อัปเดตว่าคลายข้อสงสัยโดยคุณโจนาธานผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศจากสหรัฐสรุปว่ามันคือดาวตกดวงใหญ่ครับเห็นไหมเอ่ยนะคะสรุปแล้วเนาะใช่และแกก็ให้เครดิตโพสต์วิดีโออันนี้ว่าแกเอาต้นฉบับวิดีโอต่างๆมาจากใน X นะคะมันคงเป็นการหักเหของแสงเพราะจริงๆถ้าดาวตกคือก้อนมันก็คือก้อนหนึ่งมันจะมีไฟลุกค่ะเวลาเข้าชั้นบรรยากาศพอผ่านชั้นบรรยากาศก็จะเกิดไฟลุกก็จะเห็นเป็นแสงใช่ที่มีหางด้วยใหญ่ใช่ปกติเราเห็นดวงเล็กดาวตกจะมีอะไรไหมในทางใดทางเธอก็อย่าทักถ้าเดี๋ยวเข้าท้องหมาอะไรห้ามชี้ใช่ไหมห้ามชี้เพราะว่าเขาจะมาอ๋อเราเหรอจะเข้าท้องหมาไม่เราจะไปเข้าท้องหมาทำไมเล่าถ้าเราทักเขาเขาอาจจะจุติอ่ะที่เขาอาจจะจุติเป็นลูกไม่ใช่ว่าดาวตกแล้วมันจะมีการอะไรเคลื่อนอะไรเดี๋ยวของดาวโหเกี่ยวดวงเกี่ยวกับดวงเมืองหรือเปล่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าดาวมันตกทุกวันเหรอพุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยเรื่อยๆแต่ว่าจะเล็กจะบางมากพอเข้ามาชั้นบรรยากาศปุ๊บมันจะเสียดสีเป็นไฟลุกแล้วก็เป็นเล็กๆๆๆไม่งั้นมันลงใครเข้ามาแล้วก็ไม่เล็กลง
ก็ตุ๊บก็ระเบิดสิแม่โอ้หาวจะชอสิว่ามันเกี่ยวกับดวงเมืองหรือเปล่านี่คนนี้เนี่ยเข้าเส้นแล้วบอกให้บอกเลยว่าเข้าเส้นแล้วดวงเมืองอ่ะอยากรู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเฮ้ยเรามันแบบช่วงนี้เราตามข่าวเยอะเราตามข่าวใช่ไหมฮะเราเนี่ยวิตกกังวลวิตกกังวลวิตกกังวลนะไม่ทักแล้วเดี๋ยวไปเข้าท้องหมาไม่ทันแล้วเหรอฉันข้อเขาทักหมดเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยสระว่ายน้ำกี่คนก็ไม่รู้ละอันนี้ความเชื่อนะคะความเชื่อความจริงก็สมาคมดาราศาสตร์เขาก็บอกแล้วว่าเป็นดาวดวงใหญ่ตกนั่นแหละค่ะไปเบรกก่อนช่วงหน้าอัปเดตหน่อยหลายๆคนก็ลุ้นพี่โบพี่อเล็กซ์ไงน่ารักจะตายคุณเนี่ยฉ่ำหวานขนาดนี้มีคุยเรื่องแต่งงานกันหรือยังเดี๋ยวมาอัปเดตค่ะเนาะเดี๋ยวมาสนับสนุนโดยโฉมใหม่ชนิดลูกลิ้งเสียงเพียวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิมเจมโบกับอเล็กซ์นะคะเรื่องแต่งงงแต่งงานของเขาเพราะมีคนไปถามเขาเยอะละล่าสุดก็คือเขาหวานฉ่ำกันเองยังไม่พอนะคะฝ่ายสาวเจ้านะคะน้องโบยังจะไปได้ดอกไม้งานแต่งอีกนะคะซึ่งก็ต้องรวมไมค์น้องโบกันหน่อยโบก็ต้องมาตอบสิจ๊ะว่าสำหรับดอกไม้ที่ได้อันนั้นน่ะเหรอมันคืองานแต่งของเพื่อนที่ตราดนะคะจริงๆแล้วโบก็ไม่ได้เป็นคนที่ได้ดอกไม้หรอกเพื่อนอีกคนนึงน่ะเขารับได้แต่ยายเพื่อนที่รับได้เนี่ยเขาแต่งงานแล้วไงเขาก็เลยให้เราเป็นมือสองไงก็เอาเธอเอาไปเถอะมอบให้น้องโบต่อซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแผนเพราะโบไม่ได้อยากได้ดอกไม้หรอกสิ่งที่โบอยากได้มากที่สุดตอนไปงานแต่งครั้งนี้ก็คือทองปะโถนะคะบอกว่าถ้าได้เดี๋ยวเอามาแบ่งกันนะคะอ่ะอย่างนี้ค่ะส่วนที่เวลาคนเขาเห็นภาพว่าเราได้รับดอกไม้เนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเราเป็นเจ้าสาวคนถัดไปพี่โบก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าโบเนี่ยเพิ่งอายุ27อยู่เลยเออเหรอขอสัก30ก่อนได้ไหมนี่นะเป็นยังไม่รีบอีกแล้วเนี่ยแต่ผู้ชายเขารีบแล้วหรือเปล่าหนูก็ได้โอ้โหแม่ไม่รู้นะแต่ก็มีคนก็บอกแล้วว่าคู่เกรทบอยเขาบอกว่าคู่เธอเนี่ยน่าจะเป็นคู่ถัดไปนะโบอาเล็กอ่ะโบบอกว่าเพอร์เจอร์เกรทบอยเพอร์เจอร์อย่าให้เห็นแต่งก่อนนะแล้วก็บอกว่าอ่ะถ้าคุณยูพูดเรื่องตัวเลข30ก็แสดงว่ามีคุยไว้แล้วว่า30แต่งแน่ใช่ปะล่ะคุยค่ะต้องคุยให้ชัดเจนแต่ว่าคนก่อนก็คุยนะแล้วอาร์คล้อเล่นเราก็ต้องคุยให้ชัดเจนว่าเลขที่เราควรจะแต่งกันก็ควรเป็นไว้เลข3มันถึงจะโอเคก็งั้นขอระบุหน่อยได้ไหมเพราะ30มันกว้างอ่ะ30เท่าไหร่จะโผล่เป็น39งี้เหรอโบก็บอกว่าโอ้โหถ้า39เหรอไม่ต้องใช้งานแล้วมั้งสัก30ก็คิดว่าสมควรแล้วแหละที่จะแต่งได้ต่างๆแล้วถามว่าแล้วอเล็กเขาพร้อมไหมก็เคยคุยกันอยู่นะคะตอนนี้พี่อเล็กก็น่าจะพร้อมพอสมควรแล้วล่ะจากคำพูดที่เขาพูดออกสื่อกับพี่ๆแต่เขาก็ไม่ได้ระบุไงว่าเขาว่าอยากแต่งกับใครโอ้โหโบให้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงวิเดียวมันก็สามารถเปลี่ยนคนได้นี่ไงนี่พี่โบแกก็เข้าใจต่างๆเนาะนั่นแหละโตแล้วโตเป็นผู้ใหญ่ความวิธีคิดดีเนาะใช่มาอีกเรื่องนึงพี่แน็กคนก็ไปลุ้นกับแม่ทับแม่ทับแม่ทับแน็กมาพี่กามินก็คือเป็นดาว TikTok ฝั่งเกาหลีซึ่งตอนนี้ดังใหญ่เลยนะเพราะว่าพี่แน็กเขาพาคนไปรับรวมตัวกันไปรวมตัวกลายเป็นแบบโหให้กำลังใจเขาให้กำลังใจนะล่าสุดพี่กามินบินมาเมืองไทยตัวเรามีความคิดที่จะบินไปหาเขาที่เกาหลีบ้างไหมไปถามพี่แน็กพี่แน็กบอกโอ้โหจริงๆผมพูดตรงนี้เลยจะไปหลายครั้งแล้วแต่มันติดอะไรหลายอย่างอย่างที่ไม่ลงตัวแต่ว่าหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสก็คงไปครับถามว่าเขาชวนไหมผมเป็นคนขอเขาไปเองนี่แหละตั้งแต่แรกๆเลยแต่สำหรับผมไม่ได้คิดว่าการบินไปเจอเขาที่นู่นจะเป็นการพิสูจน์รักแท้อะไรเพราะจากเมืองไทยไปเกาหลีมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นมันแค่5ชั่วโมงนิดๆนะผมว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจที่เราทำให้เขาเห็นหรือเขาทำให้เราเห็นมากกว่าอ่ะทุกวันนี้มีพัฒนาขึ้นขนาดไหนแล้วคะจริงๆที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นช่วงหลังแต่ตัวผมก็โดด
ใส่ใจเต็มร้อยไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่มันก็มีอุปสรรคอะไรหลายอย่างมันไม่ได้สวยงามเสมอการที่ให้ใจเขาเต็มร้อยขนาดนี้มีเผื่อใจอะไรบ้างไหมเผื่ออยู่แล้วครับผมเผื่อตั้งแต่วันแรกแล้วแต่พอมันดันเป็นชีวิตจริงขึ้นมาเลยอาจจะยังเดาจุดจบ 100% ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้นะสถานะกับนี่คุณพี่กามินนี่ตอนนี้คืออะไรล่ะพี่แน็กสิ่งที่ผมให้คือเกียรติให้เกียรติอย่างหนึ่งเลยครับคือจะบอกตลอดหลายคนน่ะอาจจะเห็นผมเนี่ยพูดเล่นกันในไลฟ์แต่สำหรับผมจะจริงจังมากหลายคนถามว่าทำไมผมเนี่ยไม่ขอเขาเป็นแฟนเลยเพราะสำหรับผมทุกอย่างมันต้องใช้เวลารวมถึงสำหรับเขาด้วยก็ต้องใช้เวลาเช่นกันเพราะเราอายุ 31-32 กันแล้วการขอเป็นแฟนออนไลน์อ่ะผมว่ามันไม่ค่อยถูกต้องสำหรับผมไปแสดงความรักความปรารถนาดีอ่ะผมอยากเจอก่อนแต่ไม่พูดแบบนี้เราจะไม่กดดันกันเองตอนนั้นน่ะจะค่อยๆเลื่อนสถานะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆติดตามกันไปเนาะบางคนอะตาเป็นหมีแพนด้าแล้วตอนนี้ติดตามคู่นี้เนาะลุ้นใช่ไหมใช่ลุ้นให้เขาเป็นแฟนกันเอามาดูนี่สาวน้อยนักตกคนค่ะซอฟต์พาวเวอร์เออสุดยอดจริงๆไปเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ที่สิงคโปร์เพราะว่าใส่เสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงช้างคุณแม่แต่งตัวให้นักท่องเที่ยวที่หนึ่งนะแล้วก็ล่าสุดไปเล่นเครื่องเล่นโดยแม่ชมโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบุแคปชั่นว่าส่วนสูงไม่ถึงเน้นมาดูเขาเล่นนี่ยังเล็กอยู่ไงเด็กอ่ะพอยังเล็กก็เล่นได้เป็นบางครึ่งแม่ชมก็พูดว่าเอือดแปลว่าร้อนมากหันไปถามเกลว่าเอือดไหมเกลบอกว่าบินแล้วดูความสุขของแกโอ้เอ็นดูนี่คือนักแต่งตัวเป็นนักท่องเที่ยวเลยค่ะเสื้อกล้ามและกางเกงช้างโอ้ม่วนเวอร์แม่ชมมากินม่วนฉ่ำนะป่ะแม่เห็นอยากไปนะพอแม่บอกเอือดแล้วคันหัวเลยอ่ะไปได้ตอนนี้กำลังแบบจะไปได้แหละพี่แพทเส้นสูงศูนย์ศูนย์ศูนย์สูตรหนูเคยไปฮ่องกงนี่นี่อันนี้เขาคุยกันนกยูงเขาร้องยังไงนกยูงร้องแล้วโอ้ร้องแล้วเฮ้ยปากศักดิ์สิทธิ์เนาะร้องยังไงนกยูงฟังรู้เรื่องหรือว่านกยูงแบบชาญฉลาดใจเย็นๆน้องไปดูอาหารหน่อยใจเย็นๆเดี๋ยวน้องเสื้ออาหารให้เกลกี่ขวบอะ3แกเจรจาเนาะเกลกลัวไหมแม่ถามเกลกลัวไหมเกลบอกว่าไม่กลัวแต่มีคนตัดภาพที่แบบตกใจเขาร้องดังแล้วหันหลังให้อยู่เกล enjoy eating อ่ะ enjoy มากเขา enjoy ทุกคลิปไหมสาวน้อยนักตกคนกินม่วนมากจ้ะนะคะพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆชอบแบบคุณพ่อคุณแม่นะ enjoy กับลูก3คนน่ะเนาะบุกตะลุยอย่าร้อนแค่ไหนก็ต้องสู้อ่ะลูกหัวเปียกค่ะหัวเปียกหัวเปียกแล้วลูกก็อยากเล่นน่ะหลานหัวเปียกตายแล้วถ้าเราไปด้วยเราจะต้องเหนื่อยขนาดไหนเนาะแต่ว่าเด็กๆเขามี energy เนาะเราก็คงอยู่ตรงคำว่าเหือกเหือดไม่ไหวแต่เอ็นดูเขาอะที่เขาประสานงานกับนกยูงว่าเดี๋ยวซื้ออาหารมาให้นะใจเย็นๆนะมีการบอกให้ใจเย็นด้วยนึกว่านกยูงแกโตแล้วจริงๆจ้ะเนาะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้10 โมงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ